สวัสดีครับผมพาราไดซ์ธีรศดาครับการที่ดู Watchmaker ฮะดู Innovation นวัตกรรมต่างๆมันเป็นแรงกระตุ้นใจให้ผมครับเพราะนาฬิกา Watchmaker ก็ไม่หยุดนิ่งเขาต้องหานวัตกรรมใหม่ตลอดนะฮะ Rolex ยังเชื่อว่าทุกวันนี้เก็บเวลาได้ accurate พอสมควรแต่ทุกปีอ่ะเขาต้องล้อนให้เครื่องดีกว่าเดิมอันนี้มันเป็นสิ่งที่ inspire เพื่อที่จะใช้ในชีวิตของตัวเองเราอาจจะ happy กับสิ่งที่เราทำแต่อย่าหยุดนิ่งเพราะสามารถพัฒนาได้ดีกว่าเดิมได้ครับผมชอบนาฬิกาวินเทจเพราะเป็นนาฬิกาที่มันมีดีไซน์สวยมันมีฟังก์ชันนาลิตี้ที่หายากแล้วก็มันเป็นคล้ายๆอาร์ตพีซสำหรับผมฮะนาฬิกาเราใส่ได้กับเรา24ชั่วโมงก็สามารถ appreciate มันได้ตลอดทั้งวันดู movement ดู case ดู design ก็เราจะ happy แล้วนะครับสะสมประมาณ10กว่าปีฮะแต่รักนาฬิกาตั้งแต่อายุ6ขวบโมเมนต์ที่รักนาฬิกาคือเห็นนาฬิกาสไปเดอร์แมนหรือซูเปอร์แมนจำไม่ได้ฮะแต่มีความคิดว่าถ้าสามารถใส่นาฬิกาตัวนี้ผมจะมีพลังแปลงร่างอาจจะมีเด็กคนอื่นที่มีเซโก้อะไรอย่างเงี้ยแต่ของผมเป็นซูเปอร์แมนหรือสไปเดอร์แมนอันนี้มันเท่ อันแรกที่เลือกมาคือJJ Lecoultเป็น Reversal ฮะซึ่ง Reversal มันเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างคลาสสิกอยู่แล้วทุกคนจะเห็น shape อันนี้แล้วจะเข้าใจว่ามันเป็น Reversal สามารถ Reverse ได้เรื่องราคามันปียากฮะอย่างเช่นไอ้Reversal ของในหลวงคนที่ได้มา39คนอ่ะคงไม่ขายก็ผมว่ามัน priceless นะฮะพวกผมก็ไม่ขายเหมือนกันพอใจกับ collection ที่มีทุกวันนี้ก็นานๆทีจะเจอนาฬิกาที่สำคัญที่อยากจะได้เพราะตอนนี้ผมพอใจกับสิ่งที่มีกว่า